นอกจากน้องๆจะบันทึกไลเคนลงแบบตารางแล้วนะครับวันนี้เรามาลองบันทึกช่วยจำลงในสมุดบันทึกบ้างนะครับลองดูซิว่าไลเคนแบบริ้วแพรกับหัดทศกัณฐ์ขูดน้ำแข็งมันต่างกันยังไงจะบันทึกยังไงให้มันดูต่างกันเพราะลักษณะ2แบบเนี้ยมันจะคล้ายกันมากนะครับเริ่มแรกก็เริ่มจากขอบเขตของไลเคนนะครับริ้วแพรเนี่ยเขาบอกว่าใบเบียดกันขอบรอนเป็นนูนเป็นค่อนข้างจะกลมขึ้นมานะครับวาดจากที่เราสังเกตนะครับส่วนมากไลเคนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กถ้าเราวาดบันทึกเนี่ยเราก็จะวาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขียนขนาดจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราได้รูปร่างของริ้วแพรแล้วนะครับต่อไปเราก็เขียนหัตถ์ทศกัณฐ์หัตถ์ทศกัณฐ์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกันเราก็ทำเหมือนกับริ้วแพรนะครับเอาละครับเมื่อเราได้รูปทรงของไลเคนทั้งสองแล้วนะครับก็เริ่มใส่เส้นเมื่อเราตัดเส้นได้แล้วเราก็เริ่มลงสีให้มันต่างกันด้วยวิธีตามที่ผมจะบอกดังนี้นะครับเริ่มแรกก็เริ่มที่ริ้วแพรที่จะมีขอบนูนูนก่อนนะครับเบียดเบียดกันเราลงสีไปพื้นพื้นเบาๆก่อนสีส่วนมากของริ้วแพรนะครับมันจะเป็นสีอ่อนเมื่อเราได้สีทั่วไปแล้วทำไงจะให้มันดูกลมๆโค้งๆอ่ะเราก็ใช้สีเดิมเลยนะครับมาเน้นเฉพาะขอบนะครับให้เน้นขึ้นมานิดๆสังเกตดูจากของจริงก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงเราได้ริ้วแพรเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เหลือหัตถ์ทศกัณฐ์ก็วิธีทำก็คล้ายๆกันนะครับคือเริ่มจากลงสีอ่อนๆก่อนลักษณะที่เขาบอกว่าเป็นแผ่แบนราบเราจะทำไงให้แบนราบล่ะแล้วเราก็ใส่สีให้เข้มขึ้นแล้วก็ใช้สีที่เข้มกว่าเนี่ยจุดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งทำเงาเราสังเกตดูนะครับแล้วเราก็ทำตามที่เราสังเกตเห็นว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างจะได้รู้สึกว่ามันเป็นคลุกคลุกขละขละอย่างที่เราเห็นในแว่นขยายนะครับเมื่อเราบันทึกสิ่งที่เราสังเกตเห็นเป็นตัวหนังสือช่วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยน้องๆครับทุกครั้งที่เราออกไปสำรวจธรรมชาติเนี่ยอย่าลืมจดบันทึกธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็ตามเราเจออะไรก็ตามเนี่ยเอาไว้เป็นบันทึกช่วยจำของเราลองทำดูนะครับ